Here's the place. Calling a cab. Showing up late. Now that it's all already waste. Hello, สวัสดีครับทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับออมกันในช่องออมเวนิฮีชาแนลกันอีกแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำรีวิวลิปจาก MAC กันนะคะเป็นลิปคอลเลกชันใหม่ชื่อคอลเลกชันว่า MAC Luster Glass นั่นเองนะคะแล้วก็จะมาลงงานผิวให้ดูด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นสีที่ออมคัดมาแล้วจริงๆเป็นคอลเลกชันใหม่ที่แบบมีความฉ่ำวาวมีการเปลี่ยนแปลงแพคเกจจิ้งยังไงนะคะเดี๋ยวออมพาไปดูอีกทีนึงเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มดูสวอชเนี่ยขออนุญาตไปลงผิวให้ดูก่อนจะบอกว่างานผิวอันนี้คือแค่แป้งเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนค่ะโอเคค่ะทุกคนก็มาที่หน้าสดกันก่อนนะคะก็จะมาเตรียมผิวให้ดูก่อนที่จะไปรีวิวตัวลิป MAC Luster Glass นะจ๊ะตัวแรกที่เราจะใช้เตรียมผิวเลยก็เป็นน้องคนนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะเป็น MAC Mineralize Charged Water Moisture Gel นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัว Moisturizer เตรียมผิวก่อนแต่งหน้าเขาจะช่วยทำให้แบบหน้าเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นใครที่นอนไม่อิ่มนอนไม่พอแล้วหน้ามันแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือจะทำให้ผิวเนี่ยอิ่มฟูนะคะแล้วก็เครื่องสำอางมันติดทนมากยิ่งขึ้นทุกคนตัวเนื้อเขาเกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็ทำให้ผิวดูฉ่ำวาวทันทีเลยอะทุกคนเห็นไหมเนี่ยแล้วมันจะดูมีความอิ่มฟูขึ้นมาเลยอะดีมากแล้วก็จะต่อด้วยตัวนี้นะคะเป็น Tinted Primer นะคะ Light Full C Plus Coral Glass Tinted Primer SPF 45 PA 4 บวกนะจ๊ะก็คือเป็นทั้งไพรเมอร์แล้วก็กันแดดด้วยลืมเขย่าก่อนนิดนึงแล้วก็ใช้นะคะตัวนี้เขาจะช่วยปรับสีผิวให้มันดูกระจ่างใสแล้วก็เป็นกันแดดได้ด้วยนะคะนี่น้องจะเป็นสีพีชๆนะออมจะปรับช่วงนี้นี่นะคะก็ลงตัว Tinted Primer ไปแล้วก็จะมีความแบบหน้าฉ่ำวาวเพราะว่าเขามีอนุมุกที่ทำให้แบบกระจายแสงด้วยนะโอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะออมก็ไปลงคอนซีลเลอร์มานิดนึงช่วงใต้ตานะคะแล้วก็ลงรอยสิวบางๆเพราะว่ารอยสิวออมมันดำมากจริงๆแบบเข้มมากๆที่ทุกคนเห็นในแบบตอนแรกนะก็เลยไปลงน้องมาบางๆนิดนึงนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็น MAC Studio Fix Powder Plus Foundation นะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะน้องจะช่วยในเรื่องการปกปิดแล้วก็ติดทนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแป้งแมตที่แบบไม่ได้แมตจนเกินไปก็คือมีความเป็นแบบผิวอยู่อะลองกดช่วงใต้ตาให้ดูเพราะใต้ตาก็ลงมาบางๆเพราะจะมาใช้แป้งเอานะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่ามันดูมีความแบบดูใต้ตาได้ได้หลับได้นอนเด้อเดี๋ยวจะลงให้ดูตรงรอยดำยังไงกรึบหายไปในกลีบเมฆเลยจ้ะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าปกปิดมากแต่คืออย่างรอยดำของมันเข้มมากจริงๆมันเข้มแบบเป็นสีดำเลยอะนะก็เลยใช้คอนซีลเลอร์นิดนึงแบบบางๆทุกคนนี่ขนาดใช้บางๆแล้วใช้แค่แป้งนะกรีบแล้วก็จะลงครึ่งหน้าให้ดูนะคะว่าเขาเนียนแล้วก็มีความเป็นผิวมากเห็นไหมฝั่งนี้คือทาแล้วฝั่งนี้คือยังไม่ทาซึ่งตรงนี้มันมีรอยสิวที่เข้มมากแล้วออมลงคอนซีลเลอร์ไปบางมากๆนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ใช้ตัว MAC Studio อันนี้ปิดเข้าไปก็คือเนียนเดี๋ยวลองไปถ่ายข้างก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เรียบร้อยนะคะได้ประมาณนี้เดี๋ยวออมไปแต่งส่วนที่เหลือให้ดูคร่าวๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวลิปกันค่ะโอเคค่ะทุกคนก็หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันต่อมานะคะจะเป็นอันที่ภูมิใจนำเหนือมากที่สุดนะคะนั่นก็คือลิปคอลเลกชันใหม่จาก MAC นั่นเองนะคะชื่อรุ่นว่า MAC Luster Glass นะคะนี่เลยทุกคนนี่น้องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนไปของเขานะคะก็จะเป็นแพคเกจจิ้งตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยจะมีความเป็นแบบมันๆวาวๆเหมือนกับตัวเนื้อก็คือเป็น Luster Glass ก็คือจะดูฉ่ำๆอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็นี่ทุกคนจะให้ดูว่าเขาจะมีแบบสลักแม็กตรงนี้ด้วยนะคะมีความใหม่นะแต่ก่อนคือมันจะไม่มีใช่ไหมทุกคนแล้วก็ในส่วนของเนื้อนะคะบอกเลยว่าเนื้อของน้องเขาจะมีลักษณะเป็นฉ่ำๆวาวๆตามชื่อเลยคือจะไม่ได้พิกเมนต์สีแบบแน่นเอียดอะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้ฟิลที่แบบทาแล้วดูสุขภาพดีเพราะว่าเขาใส่ออยล์แบบหลากหลายชนิดมากๆนะคะมาบำรุงปากให้เรานะก็จะได้ปากที่มันแบบดูฉ่ำวาวดูสุขภาพดีดูแบบกินน้ำเยอะอะไรเงี้ยออมเลือกมาทั้งหมด5สีนะทุกคนมาสวอชให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะเป็นสีที่ออมรู้สึกว่าใช้ง่ายใช้ได้บ่อยๆสีสวยอะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวออมพาไปดูสวอชทั้ง5สีกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบรรยายให้ฟังด้วยว่าแต่ละสีของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะจ๊ะบอกเลยว่าเนื้อดีมากและทาออกมาสวยมากดูแบบสุขภาพดีเฮลตี้สุด
สีแรกนะคะทุกคนชื่อสีว่าเซลเอานะคะสีนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นนูชมพูที่สวยมากถ้าผิวขาวผิวเหลืองทาคือจะปังมากนะคะน้องจะมีความที่แบบสีไม่จัดจ้านเวลาทาลงไปอ่ะมันจะดูสุขภาพดีมากทุกคนมันดูแบบเป็นนูที่กำลังสวยแต่ว่าถ้าสาวๆผิวเข้มเนี่ยสีนี้อาจจะต้องไปลองดูอีกทีนึงเพราะว่าเขามีความค่อนข้างอ่อนนะคะแต่โดยรวมคือสวยมากนะคะชื่อสีว่าซีเชียค่ะทุกคนจะเป็นชมพูที่มีความแบบไม่ได้นูดอ่อนจนเกินไปไม่ได้แบบสดจนเกินไปถ่างมาแล้วน่ารักมากมันจะติ่งคอร์ลนิดนึงนะแล้วถ่างมาคือแบบสุขภาพดีสวยสดใสดูแบบน่ารักอันนี้คือชอบมากสีนี้คือดีมากสีนี้นะคะชื่อสีว่า Posh Pit นะคะจะบอกว่ามันเป็นนูดน้ำตาลที่สวยมากมันไม่ได้นูดอ่อนจนเกินไปไม่ได้แบบเข้มจนเกินไปมันเป็นสีกลางๆอันนี้เนี่ยสาวผิวแบบ2สีทาแล้วขึ้นมากๆอย่างออมคือเหลืองกึ่งไปทาง2สีเนี่ยก็คือแบบสวยชอบสีนี้มากทามาแล้วแบบสวยสวยมากไม่รู้จะอวยยังไงคือมันเป็นน้ำตาลนูดที่แบบดีLocal Celeb นะคะจะบอกว่าสมชื่อจริงๆทาแล้วรู้สึกแบบว่าฉันเป็นเซเลบเพราะว่ามันเป็นส้มอมแดงนิดนึงนะคะที่สวยมากๆทุกคนมันไม่ได้แบบว่าส้มจนเกินไปทาแล้วฟันค่อนข้างขาวนะคะแล้วก็ทาแล้วหน้าสว่างมากอันนี้เนี่ยทาได้ทุกสีผิวเลยคือมันน่ารักแล้วด้วยเนื้อสีที่มันไม่จัดจ้านนะทาออกมาแล้วสุขภาพดีสุดสี Business Casual นะคะจะบอกว่ามันเป็นสีที่สุภาพทาได้ทุกแบบทุกวันทุกเทศกาลทาออกมาก็สวยสีผิวไหนทาก็สวยอันนี้คือเป็นสีที่แบบกันตายได้เลยนะออมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้แบบแจ๊ดจนเกินไปไม่ได้นูจนเกินไปแบบสวยอะทุกคนตามคลิปเลยสวยมากชอบมากร้อยทั้ง5สีนะคะบอกเลยว่าทุกคนน่าจะแบบมีจดลิสต์ไว้ในกระเป๋าอะเพราะแบบทุกคนสีมันดีและเนื้อมันดีมากอะขอมาพูดถึงเนื้อนิดนึงนะคะทุกคนจะได้เห็นภาพออกเนาะก็คือเนื้อของเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นไม่ได้เป็นเนื้อลิปสติกขนาดนั้นนะมันมีความเป็นกึ่งกลอสกึ่งลิปสติกจะบอกว่าไงดีมันเป็นเนื้อลิปสติกที่มีความฉ่ำๆเงาๆแล้วก็สีไม่ได้แน่นมากไม่ได้แบบว่าโอ้โหฟูลคัฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นแบบมีสีทาไปแล้วมันเรื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความฉ่ำวาวอันนี้คือความฉ่ำวาวออมทา2สีผสมกันนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อสีไว้ให้เนาะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้คืออยากบอกว่าแบบมันไม่หนักปากเลยมันแบบไม่เหนอะหนะไม่แบบมึบๆอ่ะคือมันจะไม่ได้อุ้ยฉ่ำวาวเป็นกระจกเท่ากลอสแต่มันได้ความฉ่ำที่แบบเออสวยอ่ะถูกใจอ่ะคือสวยถูกใจอ่ะพูดนี้ดีกว่าอ่ะก็วันนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็สนุกสนานไปกับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากน้องแม็กลัสเตอร์กลาสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะขอบอกว่าเป็นเนื้อลิปสติกที่ค่อนข้างดีเลยสามารถลองไปเล่นลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมอะไรได้นะคะก็แต่วันนี้ก็คือต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ